หนือกลับบ้านมึงมาใครอ่ะมึงรู้ไหมแม่กูโทรตามหามึงกับกูเป็นชั่วโมงละก็ผมมาของผมอ่ะพี่มายุ่งอะไรอ่ะผมมาหาคนรู้จักไม่ได้เลยไงมันดึกแล้วไอ้เหนือก็ผมเพิ่งมาพี่ไปไหนก็ไปไม่ต้องมายุ่งกับผมเดี๋ยวสองคนนี้แฟนกันป่ะเนี่ยแฟนที่บ้านลุงดิพูดอะไรนะลุงพ่อเป็นน้องเหรอฮะไม่ใช่หน้าตาดีและปากดีนะตบสั่งสอนนะก็แก่เลยอยากเรียกว่าลุงอันเหรอคิดว่าไม่กล้าฮะคิดว่ากูไม่กล้าเหรอกล้าเข้ามาแค่นี้ไงกูเข้าแล้วนี่ไงจับมือกูทำไมฮะมาจับไม่จับมือกูไม่ได้ฮะเด็กนี่เฮ้ยไม่เอาไงเอาไงจะเอายังไงมาดิไปนี่ปล่อยกูเลยไม่ฮะเอางี้เหรอตาดูแลมันดีแล้วแม่ดูมันดิมันแอบไปเที่ยวกับใครที่ไหนก็ไม่รู้แถมตอนไอ้ตาติวอ่ะมันยังไม่สนใจอีกเอาแต่เล่นโทรศัพท์แม่น่าสั่งสอนมันบ้างนะไม่ใช่เอาแต่ตามใจมันอ่ะก็ตาแม่ก็บอกแล้วไงก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะน้องยังเล็กอยู่ตาก็ต้องสอนน้องดีๆสิพูดกับน้องดีๆก็ได้ตาพูดกับมันดีทุกคำแล้วแม่แม่ดูมันดิโตเป็นควายขนาดนี้แล้วอ่ะนะแต่ตัวไม่ประโยชน์เป็นภาระเปลืองเงินบ้านแม่เข้าใจปะตานี่น้องนะมันไม่ใช่น้องผมอ่ะแม่รู้อยู่แล้วผมไม่อยากมีน้องอ่ะแต่น้องอยู่ข้างบนที่น้องไม่ได้ยินนะเรื่องของมันดิมันจะได้ยินก็เรื่องของมันแม่ไม่เคยเข้าใจตาน่ะแม่ไม่ได้รักตาน่ะแม่ห่วงแต่มันน่ะใครบอกว่าแม่ไม่รักแม่ก็รักทั้งคู่อ่ะลูกของแม่แม่ก็รักทั้งนั้นแหละไอ้เหี้ยที่แม่เรียกว่ารักอ่ะแม่บอกแล้วไงแม่ก็รักทั้งคู่เข้าใจไหมพูดกับน้องดีๆไม่เป็นไรไม่ได้อ่ะแม่ทำอย่างเงี้ยอย่าตาน้องจะได้ยินอยู่แล้วได้ยินก็เลิกกับมันอ่ะแม่เป็นห่วงอะไรมันอ่ะแม่ไม่เคยสนใจตาแม่ให้ตาทำโน่นทำนี่แม่ไม่ได้สนใจตาอ่ะแม่ให้เลี้ยงอย่างเดียวเลยให้ดูแลพอได้แล้วพอได้แล้วพี่น้องก็ได้ยินอ่ะบอกแล้วไงแม่ก็รักทั้งคู่อ่ะเลี้ยงเหมือนลูกทั้งคู่นั่นแหละทำไมไม่เข้าใจมาว่าแม่รักแค่ไหนอ่ะบอกแล้วไงแค่ช่วยดูแลน้องอ่ะน้องทั้งคู่แต่ดูแลแค่นี้ไม่ได้หรอมันไม่ใช่เราผมอ่ะบอกไงลูกแม่ไม่กล้าแล้วทั้งคู่อ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวแม่ไม่ได้กินขวัญป่ะกินอะไรอ่ะมาจากไหนไอ้เหนือฮะไอ้เหนือกูไม่อยากให้มึงอยู่ไง